ขังแหลกทีเยมองมาอำเภอย่างชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกษจ้ะพี่น้องเยมองเป็นคนอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษแต่บ่เคยมาอำเภอย่างชุ่มหน่อยจักเถื่อเธอนี่เป็นเถื่อแหลกที่เยมองพาพ่อใหญ่โลดเจอมาแล้วก็ถือโอกาสพาพ่อใหญ่โลดเจอมาเลาะแต่ละอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษนำอำเภอย่างชุ่มหน่อยนี่มีชื่อเสียงในด้านการปลูกหอมหลายที่สุดในประเทศไทยจ้ะพี่น้องร้านกาแฟสยามนี่ก็มาง่ายถ้าผู้ใดสิมาก็เปิด GPS มาได้เลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าเดมองนี่บ่ได้เปิด GPS มาเดมองก็ขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็เขามาหอดในอำเภอก็จอดถามตำรวจตำรวจก็บอกว่าอุ๊ยง่ายมากเลยด่านเขาติดถนนใหญ่ถนนดำพอเขามาบรรยากาศในร้านก็สดชื่นแห้งจ้ะพี่น้องข้างนอกก็สิเป็นไม้ดอกไม้ประดับเนาะลมลื่นสวยงามข้างในมาเขามาปุ๊บก็มองนี้เลยที่ยังมองผ้าเมืองเขากับขัวกาแฟสดใหม่หอมตลบอบอวนเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟแล้วก็น้ำอ้อยขายนำนี่คือบริเวณภายในร้านจ้ะพี่น้องเนี่ยมองมาย่ามือเศร้านี่สิได้ทายให้พี่น้องในเมืองบรรยากาศภายในร้านแล้วก็รอบๆร้านเขานำใดเพราะว่าถ้ามาสวยๆหรือซุกเสาร์อาทิตย์หรือว่านักคัดตะเลิกนี่โอ้โหลูกค้าเขากับสิหลายกับสิบ่สามารถทายบรรยากาศใดเพราะว่าติดหน้าคนอื่นไปนำเนาะกับสิบ่โอเคบันไดในด่านลิขสิทธิ์เพราะว่าหลายคนเขาก็อยากเป็นส่วนตัวของเขาแล้วก็มันเป็นกฎนำเฮาสิต้องบ่ทายเอาหน้าคนอื่นนำที่จะมองต้องตัดเสียงตัวนี้ออกเพราะว่าเพิ่นมีเสียงเพลงจ้ะพี่น้องนี่คือเจ้าของร้านเพิ่นจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดมาก็สิเห็นเจ้าของร้านเพิ่นอยู่ร้านบริการลูกค้าเพิ่นก็สิบอกว่านอกจากกาแฟหอมอร่อยของเพิ่นแล้วพอก็แม่เพิ่นยังได้ปลูกอ้อยแซ่บๆซิปไลน้ำอ้อยเพิ่นก็หวานหวานได้จ้ะพี่น้องผู้ใดมาก็สั่งอาหารใดเลยแล้วก็ได้ดื่มกาแฟอร่อยอร่อยอาหารเพิ่นก็ที่มองสั่งเนาะก็สิมีสเต็กมีสปาเกตตี้แล้วก็ไฮไลท์เลยมีพิซซ่าอร่อยทุกเมนูจ้ะพี่น้องพ่อใหญ่โลดเจอได้กินพิซซ่าแล้วเนี่ยสปาเกตตี้ก็หมดเกลี้ยงเลยได้จ้ะพี่น้องพิซซ่าถาดเบิ่มเลยยายม่องก็ได้กิน3ชิ้นนอกนั้นก็พ่อใหญ่โลดเจอเมาหมดนี่จ้ะพี่น้องพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนบ่ยายม่องก็เว้าบ่ค่อยถูกเพราะว่าบ่ค่อยได้กินพิซซ่าจักเทื่อจ้ะพี่น้องตั้งแต่พ่อใหญ่โลดเจอมาอยู่กับยายม่องนี่ได้กินแต่อาหารบ้านๆที่ยายม่องเฮ็ดเนาะมื้อนี้ก็เลยเป็นมื้อพิเศษของเพิ่นที่ยายม่องพามากินเนี่ยจ้ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการกินอร่อยยายม่องเคยกินพิซซ่าอยู่ที่เขาขายตามตลาดตามอีหยังมันก็บ่โอเคจ้ะพี่น้องมันสิบ่รสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมอร่อยแบบนี้อันพิซซ่าอยู่นี่แซ่บอร่อยอย่างมีเอกลักษณ์เว้าบ่ถูก